ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอว่าแต่ท่านพอจะรู้วิธีการในการกลั่นหินอัญมณีเหล่านั้นหรือไม่ชิงซุยกล่าวถามด้วยความกระตือรือร้นกระบวนการกลั่นอัญมณีเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับโชคชะตาถ้าหากเป็นผู้ที่โชคดีผู้คนเหล่านั้นจะสามารถกลั่นอัญมณีจนประสบความสำเร็จได้เพียงครั้งเดียวแต่ถ้าหากเป็นผู้ที่อับโชคผู้คนเหล่านั้นแม้ว่าจะใช้ความพยายามนับร้อยนับพันเท่าก็ย่อมไม่อาจที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วแต่หากเกิดความล้มเหลวอัญมณีทั้งสองชิ้นที่ถูกใช้ในการกลั่นจะถูกทำลายจนหมดสิ้นมันไม่โหดร้ายเกินไปหน่อยเลยถ้าหากพวกมันถูกทำลายจนหมดสิ้นแสดงว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนย่อมต้องสูงเช่นกันชิงสุยทำได้เพียงแค่บ่นพึมพำอยู่ภายในใจอย่างช่วยไม่ได้ฮ่าฮ่านอกจากจะโหดร้ายแล้วอัตราความสำเร็จอย่างต่ำอีกด้วยอัตราความสำเร็จในการก้าวขึ้นสู่อัญมณีระดับที่3นั้นมีไม่ถึง 1% 555ข้าคงไม่ต้องเอ่ยถึงอัญมณีระดับที่สูงกว่านี้ว่าอัตราความสำเร็จของมันนั้นจะต่ำขนาดไหนชางไห่หมิงเย่กล่าวไปหัวเราะไปลาดกระบาลเธอกำลังรู้สึกยินดีที่ได้เห็นชิงสุยตกตะลึงมากเพียงใดว่าแต่ท่านเคยเห็นกระบวนการกลั่นอัญมณีมาก่อนหรือไม่ทั้งสามคนยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างช้าช้าหลายคนที่เดินผ่านไปมาต่างจับจ้องมาที่หญิงสาวโฉมงามข้างกายชิงซุยมันยิ่งทำให้ดวงตาของพวกเขานั้นถูกเติมเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาข้าเองก็เคยเห็นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นถ้าเคยเห็นตอนที่พวกเขาพยายามจะปรับแต่งอัญมณีระดับที่สองขึ้นสู่อัญมณีระดับที่สามแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ต้องพบกับจุดจบที่นั่นล้มเหลวแม้ว่ากระบวนการในการกลั่นน้ำจะดูเหมือนง่ายใช้หม้อกลั่นและใช้เปลวเพลิงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการกลั่นหญ้าแต่ผลลัพธ์มันจะยอมดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากพวกเขาสามารถใช้เคล็ดวิชาเปลวเพลิงในการปรับแต่งอัญมณีและผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงกล่าวไว้ว่าทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับโชคชะตาเท่านั้นและยังไม่มีใครเลยที่สามารถหาวิธีเพิ่มอัตราความสำเร็จของการกลั่นอัญมณีได้สำเร็จเลยจริงๆชางไห่หมิงเย่กล่าวอธิบายถึงแม้ว่าเธอจะกล่าวเช่นนั้นแต่ตัวของชิงสุยก็ยังคงเชื่อมั่นว่ามันจะต้องมีสักเคล็ดวิชาหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จมากกว่าเดิมแต่ช่างน่าเสียดายที่ชิงสุยเองยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการกลั่นอัญมณีดังนั้นในใจของเขานั้นก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจว่าอัตราความสำเร็จจะสูงขึ้นจริงๆหรือไม่จู่ๆเขาก็นึกถึงหินจันทราที่อาจารย์เทพธิดาเคยมอบมันให้กับเขาในขณะที่เขาถือมันไว้บนมือเขาก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวมันทำให้เขาอดคิดถึงอีเยเจียนเกอร์อย่างช่วยไม่ได้ไม่ทราบว่าสิ่งนี้อยู่ในระดับขั้นที่หนึ่งหรือว่าขั้นที่สองชิงซุยถามชางไห่หมิงเย่เพราะว่าตัวเขานั้นรับรู้ได้ว่ามันจะต้องไม่ใช่หินอัญมณีอีกระดับที่สามเพราะผลกระทบของมันนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นตามที่เธอเคยอธิบายไว้นี่คือหินจันทราระดับขั้นที่สองชางไห่หมิงเย่ตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดแล้วเหตุใดอัญมณีลึกลับถึงได้ปรากฏขึ้นบนโลก9มหาทวีปแห่งนี้มากมายยิ่งนักชิงสุยคิดเพียงว่าสิ่งที่อยู่ในเมืองเขานั้นควรจะเป็นแร่ธาตุธรรมดาที่มีความงดงามเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจำนวนของมันที่ปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้ตราบใดที่เจ้ายินดีที่จะจ่ายพวกมันในราคาที่สูงเจ้าก็จะสามารถหามันก็ตามที่เจ้าต้องการซึ่งส่วนใหญ่หินอัญมณีระดับที่หนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ100เหรียญเงินแม้ว่าเจ้าจะยอมจ่ายถึง 1,000 เหรียญเงินเจ้าพ่อคงไม่อาจหาอัญมณีระดับที่สองได้และแม้ว่าเจ้าจะมีเงินนับล้านเหรียญเงินมันก็ยังยากเกินกว่าที่เจ้าจะสามารถหาอัญมณีขั้นที่สามได้ผ
บการวางอัญมณีนั้นเป็นเรื่องยากดังนั้นอัญมณีระดับสูงนั้นไม่อาจตีค่าเป็นราคาได้แต่ถึงอย่างนั้นอัญมณีและปอหนึ่งก็ยังเป็นสิ่งของที่มีราคาถูกมากชางไห่หมิงเย่กล่าวพร้อมเผยรอยยิ้มโดยขณะที่เธอเดินมือข้างหนึ่งของเธอนั้นก็จับมือของห่าวหยุนลิ่วลี่เอาไว้แล้วข้าจะหานักหลอมอัญมณีที่ดีได้จากที่ไหนแล้วข้าจะหาคนที่จะช่วยข้าปรับแต่งอัญมณีได้อย่างไรสิ่งแรกที่ชิงสุยคิดไว้คือร้านช่างตีเหล็กอย่างไรก็ตามเขาเองก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะสามารถพบคนเหล่านี้ได้หรือไม่นักหลอมอัญมณีพวกมันเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกเท่านั้นผู้คนส่วนใหญ่ย่อมไม่สามารถทนกับงานที่ไม่อาจสำเร็จได้ดังนั้นแล้วก็อย่างที่ข้าเคยบอกไปความสำเร็จและความล้มเหลวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับโชคชะตาในตัวของเจ้าเองแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงในบางนิกายขนาดใหญ่หรือตระกูลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงย่อมมีบุคคลที่ฝึกฝนมาเพื่องานฝีมือนี้แต่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักก็อย่างที่บอกไปใครก็สามารถกั้นอัญมณีเหล่านี้ได้เพียงแต่อัตราความสำเร็จนั้นต่ำเกินไปจนคนส่วนใหญ่ท้อแท้และล้มเลิกความคิดไปเองชางไห่หมิงเย่กล่าวและเผยรอยยิ้มขณะที่มองไปทางชิงสุยดูนั่นสิที่นี่คือเส้นทางแห่งทักษิณาการหลังจากที่ทั้งสามคนได้เดินออกมาสักพักหนึ่งชางไห่หมิงเย่จะชี้ไปยังสถานที่ที่อยู่ด้านหน้าพร้อมทั้งกล่าวมาชิงสุยและห่าวหยุนลิ่วลี่มองไปทางที่ชางไห่หมิงเย่ชี้ออกไปมันเป็นภาพที่งดงามและเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่เส้นทางแห่งทักษิณาการไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางเดินธรรมดาแต่มันสร้างขึ้นจากการรวมกันของถนนที่ตัดผ่านมากมายที่มีลักษณะคล้ายถนนจากยุคโบราณมันเป็นไปด้วยความกว้างและความรู้สึกที่ลึกซึ้งแม้ว่าถนนจะตัดกันมาจากทิศทางที่แตกต่างกันและแม้ว่าพวกมันจะให้ความรู้สึกไม่เป็นระเบียบแต่มันกลับแฝงไปด้วยความงดงามที่น่าสนใจเบื้องหน้าปรากฏเป็นอาคารลักษณะคล้ายคฤหาสน์ทรงสี่เหลี่ยมทรงแปดเหลี่ยมและทรงสิบสองเหลี่ยมนอกจากนี้มันยังเต็มไปด้วยลานกว้างขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมขนาดสูงใหญ่คล้ายคลึงกับลักษณะพระราชวังโบราณเพียงแค่มองครั้งเดียวชิงสุยก็รู้สึกชอบบรรยากาศภายในสถานที่แห่งนี้มันถูกประดับประดาไปด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างฟุ่มเฟือยและดูสง่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มาตรฐานของที่นี่ถูกยกสูงขึ้นเหนือกว่าสถานที่แห่งอื่นพื้นที่ของเส้นทางแห่งทักษิณาการเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และอยู่ใกล้กับประตูทักษิณซึ่งเต็มไปด้วยอาคารจำนวนมากมายทอดยาวเหยียดไปตามท้องถนนมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ผู้คนและรถเกวียนจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วท้องถนนแต่ทุกอย่างกลับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทั้งฝูงชนกลุ่มใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายนักรบกำลังถืออุปกรณ์ที่มีลักษณะหลากหลายปีกทั้งยังมีกลุ่มหญิงสาวมากหน้าหลายตาที่มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางคนแต่งเครื่องประทินผิวเพื่อเสริมความงามและอีกกลุ่มหนึ่งแสดงความงดงามของตนเองโดยไม่พึ่งเครื่องประทินผิวนี่จึงเป็นเครื่องแสดงออกถึงเมืองหลวงของอาณาจักรสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้มันยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างรวมตัวกันเพื่อฝึกฝนและแสดงความแข็งแกร่งได้อย่างไร้ขีดจำกัดแต่อย่างไรก็ตามโฉมงามทั้งหลายนี้ก็ยังไม่อาจเทียบเท่าอาจารย์เทพธิดาหรืออีเยเจียนเกอร์หรือแม้กระทั่งโฉมงามอย่างชางไห่หมิงเย่ได้เจ้ามองเห็นคนเหล่านั้นที่ใส่เสื้อคลุมสีขาวพร้อมทั้งถือกระบี่ยาวมาด้วยหรือไม่คนเหล่านี้คือคนที่มาจากนิกายที่มีจำนวนสาวกมากที่สุดในเส้นทางแห่งทักษิณาการอีกทั้งยังมีหญิงสาวที่สวมเสื้อผ้าสีสดใสพวกนางส่วนใหญ่นั้นจะมาจากนิกายสรานรม
ชางไฮมิงเยี่ยพยายามบอกเล่าเรื่องราวในขณะที่พวกเขาทั้งสามเดินอยู่บนถนนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดภายในเส้นทางแห่งทักษิณาการชิงสุยพยายามจดจำทุกอย่างอย่างเงียบซึ่งเขาเองก็จำได้ว่าชางไฮหมิงเยี่ยเคยบอกไว้ว่าตัวเขานั้นจะต้องห้ามรุกรานกลุ่มคนที่มาจากมหาอำนาจทั้งสามไม่ว่าจะเป็นนิกายเทพกระบี่นิยายสรานโรมและกลุ่มราชนิกูลจักรพรรดิอสูรแต่ตัวของเขาเองนั้นคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ย่อมไม่อาจพบได้ยังไงได้ดังนั้นชิงสุยจึงไม่ทราบว่าภูเขาน้ำแข็งแกร่งขนาดไหนและเขาเองก็ไม่คิดถามชางไฮหมิงเยี่ยเพราะถึงยังไงมันก็ไม่มีความหมายชิงสุยและสองสาวงามเป็นที่ดึงดูดความสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะสองสาวงามที่ไปสะดุดตาเข้ากับกลุ่มชายที่ยืนมองอยู่พี่ชายท่านเห็นชมงามทั้งสองคนได้หรือไม่พวกนางช่างงดงามเสียจริงๆคำอธิบายที่ดีที่สุดในการเลือกของนางนั้นข้าคงจะเรียกพวกนางว่านางอับสรจากสวงสวรรค์พวกเราควรจะไปลองจับนางอับสรเหล่านี้ดูท่านสนใจหรือไม่ชายหนุ่มรูปร่างน่าเกลียดดวงตาคล้ายหนูและมีหัวแม่เท้าขนาดใหญ่กำลังถามชายที่สูงที่สุดและดูแข็งแรงที่สุดในกลุ่มคนที่อยู่ข้างๆเขากว่า10คนชายหนุ่มประธานฝ่ามือตบลงบนใบหน้าเจ้าอยากตายหรือไงคิดที่จะจับนางอับสรเจ้าไม่เห็นหรือไงว่าผู้คนมากมายกำลังหมายตาพวกเขาอยู่เจ้าคงรู้แล้วสินะว่าเจ้าคงจะทำอะไรไม่ได้ใช้สูงและแข็งแรงกล่าวอย่างเคร่งขรึมทำไมกันชายหนุ่มรูปร่างผอมรีบถามอย่างน่าอนาถเจ้านี่ช่างโง่เป็นบรมถ้าบอกได้เลยว่าพวกเขาจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งหรือไม่ก็มาจากภูมิหลังที่แข็งแกร่งถึงแม้มันจะไม่ใช่ความจริงเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างนั้นหรือชายรูปร่างสูงกล่าวราวกับว่าตัวเขานั้นผจญโลกกว้างมาเยอะเจ้าลองใช้สมองโง่ๆของเจ้าคิดดูมีผู้คนมากมายไม่ปองหญิงสาวสองคนนี้เป็นเจ้าไม่รู้สึกแปลกเลยหรือว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ลงมือเพราะว่าพวกนางนั้นมีกลิ่นอายที่ผิดแปลกจากผู้อื่นไปและถ้าหากเจ้าคิดจะไปกระทําใดต่อพวกนางเจ้าคงจะรู้ผลที่จะตามมาหลังจากนี้ชายรูปร่างสูงและแข็งแกร่งกล่าวด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่ภายใต้สายตาของชิงซุยมาโดยตลอดถ้าอย่างนั้นพวกเราควรทำเช่นดีชายหนุ่มรูปร่างผมรีบสาวด้วยความอนาถาพวกเราจะเล่นบทพระเอกขี่ม้าขาวเพื่อช่วยชมงามชายรูปร่างสูงและแข็งแรงกล่าวอย่างชาญฉลาดหัวหน้าของเราฉลาดที่สุดเลยแล้วพวกเราจะต้องรออีกนานเท่าไหร่ถึงจะได้สมบทพระเอกขี่ม้าขาวละเจ้าช่างโง่ผิดมนุษย์มนาเสียจริงพวกเราทำได้เพียงรอเท่านั้นไปกันเถอะพวกเจ้าได้ยินหรือไม่แม่โฉมงามทั้งสองผู้คนมากมายคิดจะลักพาตัวเจ้าชิงสุยกล่าวพร้อมทั้งหัวเราะเพราะเขาเองก็รู้ว่าพวกเธอจะต้องได้ยินเรื่องราวที่พวกเขาสนทนาแต่ตัวของชางไฮหมิงเยี่ยก็ไม่ถือโทษเรื่องที่ชิงสุยถือโอกาสนี้ในการยกล้อพวกเธอในพื้นที่ที่มีผู้คนมากมายในบริเวณนี้มีใครรู้จักแม่นางหมิงเยี่ยบ้างหรือเปล่าชิงสุยถามด้วยความจริงจังฮ่าตัวข้านั้นไม่ค่อยรู้จักคนในพื้นที่แห่งนี้หรอกเพราะข้านั้นใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเมืองอื่นๆแต่แม้ว่าตอนโตข้าไม่ค่อยได้มาที่แห่งนี้มากนักแต่ในตอนที่ข้ายังเป็นเด็กท่านพ่อท่านแม่ของข้าก็พาข้ามาที่นี่บ่อยๆชางไฮหมิงเยี่ยตอบพร้อมกับเสียงหัวเราะพี่ตายเถอะชิงสุยอุทานมันเกิดอะไรขึ้นชางไฮหมิงเยี่ยและห่าวหยุ่นลิ่วลี่อุทานออกมาพร้อมกันข้ากล้าพูดเลยว่าภายในอีก15นาทีนี้จะมีใครบางคนพยายามแย่งชิงตัวเจ้าและมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งชิงสุยลูบจมูกในขณะที่เขากล่าวเจ้าพูดจริงจังใช่ไหม
ข้าว่าเจ้าจะต้องคิดมากเกินไปแน่ๆเผ่าหยุนลิ่วลี่มองชิงสุยด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกไปในทางตรงข้ามชางหายหมิงเยี่ยหันมองชายหนุ่มสองสามคนที่อยู่ในที่ห่างไกลที่กำลังเดินเข้ามาใกล้เผ่าหยุนลิ่วลี่เองก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เธอจะหันมามองชิงสุยด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยความโกรธแม่นางทั้งสองไม่ทราบว่าพวกเจ้าสนใจที่จะมาร่วมวงรับประทานอาหารกับข้าหรือไม่ชิงสุยมองดูกลุ่มชายหนุ่มทั้งสามคนที่กำลังเกี้ยวพาราสีที่เขาจะหันไปมองชางหายหมิงเยี่ยชายหนุ่มทั้งสามคนนั้นมีอายุราวๆ 25-26 ปีภูเขาปรากฏตัวพร้อมกับเสื้อผ้าสีขาวบริสุทธิ์ที่ดูสง่างามชิงสุยเชื่อว่าตราบใดที่พวกเขาไม่แสดงคือความน่าเกลียดภายใต้ชุดเหล่านี้สามารถทำให้ทุกคนกลายเป็นคนที่ดูดีได้ในทันทีพวกเขาปรากฏตัวด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างยิ่งแต่ช่างน่าเสียดายที่ผู้คนเหล่านี้นั้นเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและไม่มีความเกรงใจพวกเขามีดีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือผิวพรรณที่บริสุทธิ์ชางให้หมิงเยี่ยไม่กล่าวคำพูดใดๆก่อนที่เธอจะหันไปมองชิงสุยและค่อยๆจับมือเขาพร้อมกล่าวว่าชิงสุยข้ารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินพวกเราไปหาที่พักกันเถอะเสียงของเธอแปรเปลี่ยนเป็นเสียงที่อ่อนโยนมากจนมันทำให้ชิงสุยรู้สึกไม่คุ้นหูมือของเขาที่ถูกจับไว้แนบแน่นทำให้เขาพยักหน้าไปตามการแสดงช่างเป็นปีศาจที่มีน่ากลัวนักเจ้าจะต้องเป็นปีศาจที่ฝึกตนมานับพันปีอย่างแน่นอนชิงสุยกล่าวในใจกับตัวเองชิงสุยรู้ว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการเรื่องทั้งหมดของชางหายหมิงเยี่ยตัวเธอนั้นไม่สนใจคนที่แต่งตัวประหลาดตรงหน้าของเธอแล้วตัวเธอนั้นก็ใช้ชิงสุยในการกำจัดชายเหล่านั้นลืมมันไปเพื่อความสุขของตัวข้าข้าคงจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างชิงสุยยังคงพูดกับตัวเองเยี่ยเยี่ยเรากลับบ้านกันเถิดถึงเวลาที่ต้องให้นมลูกแล้วชิงสุยคว้ามือชางหายหมิงเยี่ยในขณะที่เขาเอาจมูกของเขาชนเข้ากับจมูกของเธอและจากด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเพียงแค่หนึ่งประโยคก็ทำให้ทุกคนถึงกับตกตะลึงแม้กระทั่งตัวของห่าวหยุนลิ่วลี่เองก็ตามยังเกือบเชื่อเลยว่านี่คือความจริงหลังจากนั้นชิงสุยก็คว้าแขนมือของชางหายหมิงเยี่ยในขณะที่เธอยังคงจับมือของห่าวหยุนลิ่วลี่ที่ตกอยู่ในอาการมึนงงและพร้อมที่จะเดินออกไปคิดจะออกไปไหนนายน้อยเฟิงของเราอนุญาตให้พวกเจ้าออกไปหรือยังชายหนุ่มที่ยืนด้านหลังกล่าวออกมาเจ้าคงจะไม่รู้สินะว่านายน้อยเฟิงของพวกเรามักจะหลงรักผู้หญิงที่แต่งงานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงสาวที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะนายน้อยๆของพวกเรานั้นชอบดื่มนมจากเต้าในทุกวันชายหนุ่มคนอื่นๆกล่าวพร้อมทั้งยิ้มตามซึ่งชิงสุยก็กำลังมองเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นนายน้อยเฟิงกำลังมองหน้าอกที่ดูอวบอิ่มของชางหายหมิงเยี่ยในขณะที่ริมฝีปากของเขานั้นกำลังสั่นชิงสุยมองดูชางหายหมิงเยี่ยที่เต็มไปด้วยความรู้สึกโกรธแค้นแต่เธอก็พยายามยิ้มอย่างขมขื่นมันทำให้ชิงสุยถึงกับดีดหินก้อนเล็กๆใส่ชายหนุ่มที่น่าสงสารเหลือเกินซึ่งปากของชายหนุ่มที่น่าสงสารก็ถูกบดเด็กขยี้ในทันทีโดยที่ชิงสุยไม่ต้องออกแรงมากนี่เป็นเพียงการสั่งสอนเล็กๆน้อยๆหลังจากปล่อยให้ชายหนุ่มร้องโอดครวญชิงสุยยิ้มพร้อมทั้งกล่าวถามไม่ทราบว่าพวกเราจะออกไปได้หรือยังเจ้าคิดหรือว่าหลังจากที่เจ้าทำร้ายคนของข้าเจ้าจะจากไปง่ายๆเจ้ารู้หรือไม่อ้วนนายน้อยเฟิงของพวกเราเป็นถึงหลานชายของผู้อาวุโสเฟิงแห่งนิกายเทพกระบี่แล้วก้อนหินก้อนเล็กๆก็พุ่งกระเด็นไปอีกครั้งคราวนี้ปากของชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็ถูกบดเด็กขยี้จนต้องร้องโอดครวญ
คราวนี้พวกเราไปได้หรือยังชิงสู่ยังคงยิ้มขณะที่เขามองไปที่ชายหนุ่มผู้ถูกเรียกว่านายน้อยเฟิงไม่น้ำเสียงเริ่มดูต่ำลงชายวัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นเขาแต่งตัวด้วยชุดเสื้อคลุมสีขาวหิมะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ